สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะวันนี้หัวไม่ฟูผมไม่ฟูนะคะเป็นนางพญาผมขาวนะคะอัดคลิปจนผมเป็นสีขาวนะคะคอสตูมนี่ลูกสาวหาให้นะคะลูกสาวหามาให้แม่เก็บไว้ใส่อัดคลิปค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเพื่อนๆที่ติดตามเราใน Facebook นะคะตอนนี้เรามีช่องติดตามช่องใหม่ก็คือช่อง YouTube ค่ะเราเป็นดารา YouTube แล้วนะคะวันนี้นะคะชื่อช่องว่าสาวบ้านตากู่ค่ะแล้วทีนี้มีเพื่อนที่ดูคลิปของเราเธอพูดได้ดีฉันชอบการพูดของเธอจังเลยนะคะแล้วฉันจะติดตามเธอยังไงฉันอยากกดไลค์ให้เธอกดไม่ได้ฉันอยากติดตามเธอก็ติดตามไม่ได้นะคะมีน้องคนหนึ่งที่เขาทำ YouTube ก่อนเราเขาบอกว่าพี่ติดตามหนูด้วยนะเราก็บอกไปว่าพี่อยากกดไลค์ให้กดไม่ได้แล้วพี่ก็กดติดตามมันก็ไม่ไปมันก็ไม่เป็นอ๋อทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมถึงไม่เป็นทำไมถึงกดไลค์ไม่ได้ทำไมถึงกดติดตามไม่ได้อันดับแรกเลยเราต้องมีบัญชีของผู้ใช้ของ Google ก่อนนะคะบัญชีอีเมล address ที่ลงท้ายด้วย @gmail.com นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีบัญที่มีอีเมลแอดเดรสนะคะที่ลงท้ายด้วย @yahoo.com หรือ @hotmail.com หรือ @outlook.com อันนี้เอามาสมัครไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องไปทำไปสร้างอีเมลแอดเดรสของ Google ก่อนนะคะให้ลงท้ายด้วย @gmail.com นะคะทีนี้วิธีการสมัครทำยังไงนะคะเพื่อนๆมีมือถือมีสมาร์ทโฟนนะคะง่ายมากเลยไปนี่เลยค่ะไปที่สัญลักษณ์ไปที่ซิมโบลตัว M นะกดปึ๊บแล้วเพื่อนๆก็ไปที่คำว่าสร้างบัญชีผู้ใช้หรือสมัครบัญชีผู้ใช้นะคะถ้าใครที่ใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า sign up นะคะแล้วเพื่อนๆก็เติมข้อมูลเติมข้อความตามที่เขาถามนั่นเลยค่ะไม่ยากเลยเติมไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จสับแล้วเพื่อนๆที่สำคัญเพื่อนๆก็ต้องจำบัญชีผู้ใช้ของตัวเองด้วยนะคะว่าเราใช้บัญชีชื่ออะไรและพาสเวิร์ดอะไรด้วยนะคือรหัสผ่านพาสเวิร์ดอะไรด้วยเราจะได้จำอีเมลของเรานะคะทีนี้เมื่อมีบัญชีผู้ใช้ของ Gmail แล้วนะคะหรือของ Google นี่แล้วเพื่อนๆสามารถเอามาสมัครติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรได้เลยนะคะหมายถึงว่ากดติดตามได้กดกระดิ่งกด Subscribe ได้เลยนะคะทีนี้เมื่อมีบัญชีของGoogle แล้วนะคะสามารถเอาบัญชีของ Google นี้ไปสมัครในช่อง YouTube ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันเอาชื่อบัญชีชื่ออีเมลของเรานี่แหละค่ะไปสมัครช่อง YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถมีช่องเป็นของตัวเองนะคะตั้งชื่อช่องตั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้อยากติดตามใครก็ติดตามได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงกดไลค์ไม่ได้ทำไมถึงกดติดตามไม่ได้นะคะทีนี้ก็ต้องมีบัญชี Gmail ก่อนนะคะไปที่ Gmail เลยค่ะทีนี้เมื่อได้บัญชีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากไปที่ช่อง YouTube อยากสมัครช่อง YouTube ก็แค่ไปกดที่ซิมโบลนะคะคือสัญลักษณ์ของ YouTube นะคะกดไปแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะคะไม่ยากเลยแค่นี้เองนะคะขอบคุณค่ะ